ก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับโอ้โหหงแดงคิดหนักอีกแล้วนะครับต่างดาวเนี่ยจ่าย55ล้านปอนด์ครับคว้าโมซาร่าครับหากวืดตัวฮาแลนด์นะครับมีข่าวมาแบบนี้นะครับว่าอาร์สเนี่ยสื่อเมืองกระทิงครับผมข่าวว่าบาร์เซโลนาครับวางตัวโมเมซาร่าเนี่ยปีกแยกแก้ปวดของลิเวอร์พูลครับเป็นออปชั่นสำรองหากพลาดตัวฮาแลนด์ครับกองหน้าของบรูเซียดอร์มูนเสือเหลืองนะครับจากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดือใบสีฟ้าเนี่ยกลายเป็นเต็งหนึ่งครับที่จะคว้าหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้ต่างดาวเนี่ยต้องเริ่มวางแผนสำรองเอาไว้นะครับบังโมซาร่าครับก็กลายมาเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่และมีข่าวว่าหงแดงเนี่ยยินดีที่จะปล่อยเขาออกไปหากไม่ต้องการต่อสัญญาก่อนซัมเมอร์รายงานยังอ้างอีกนะว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยรับทราบถึงสถานการณ์ของสตาร์ทีมชาติอียิปต์เป็นอย่างดีเลยนับและวางเขาไว้เป็นอันดับ1ใน3นักเตะดังที่ต้องการเอามาร่วมทัพหากวืดตัวฮาแลนด์คาดว่าทีมดังจากคำนูเนี่ยก็คือบาร์ซ่านะพร้อมเสนอเงิน55ล้านปอนด์นะเพื่อขอซื้อนักเตะวัย29ปีไปร่วมทัพแม้เจ้าตัวเนี่ยจะมีสัญญาจนถึงปี2023เท่านั้นไม่เท่านั้นเนี่ยทีมของชาบีอินันเดสครับยังพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยรวม84ล้านปอนด์นับในสัญญายาว4ปีให้กับซาร่าพิจารณาอำลาถิ่นแอนฟิลด์อีกต่างหากนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าถ้าบาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้ตัวฮาแลนด์เนี่ยเขาก็อยากจะได้ตัวของโมเมซาร่าและตอนนี้เนี่ยซาร่ามีข่าวประเด็นล้อเลยก็คือยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลด้วยเพราะซาร่าเนี่ยเรียกร้องค่าเหนื่อยเยอะนะครับและถ้าลิเวอร์พูลจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยตัวซาร่าออกมานะครับถ้าผมนะในความคิดผมถ้าฮาแลนด์เนี่ยไปบรรจบหรือว่าไปจบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสิทธิ์มากครับที่บาร์ซ่าเนี่ยจะเอาตัวโมเมซาร่าไปนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับทุกคนก็ลองคิดกันดูครับจะเป็นอย่างที่แบบนี้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่อยู่แอนฟิลด์ก็ได้นะครับสำหรับซาร่าครับอาจจะอำลาลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวัสดีครับ